เน่งที่ให้ยืมสถานที่เป็นการออดิชั่นนักร้องในวันนี้เบทาเรคคอร์ดของพี่ก็จะขยายค่ายให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเปิดโอกาสไงนี่นักร้องเบอร์หนึ่งในค่ายพี่ได้โปรดรับรักทันทีถ้าเธอมีใจก็บอกว่าเป็นนักร้องขยันขยันร้องขยันร้องขยันซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนี่เบอร์หนึ่งในค่ายพี่เลยครับเบอร์หนึ่งในค่ายเลยอย่างนี้ผมก็สมัครได้ฮะอุ้ยเน่งจะมีความสามารถตรงนั้นเหรอพอร้องได้ครับเพลงอะไรที่เน่งชอบโอ้โหได้ทุกเพลงเลยครับสมมติพี่เอ่ยแบบว่าคำว่ากอไก่ขึ้นมาเงี้ยได้ทุกเพลงเป็นเพลงได้ไหมลองดูนะลองดูต่อกันได้หมดทุกคนเลยลองดูลองดูดิกินข้าวเอาก่อนลูกแป๊บหนึ่งครับพ่อกอไก่กลับมาทำไมเอกราชอันนี้รู้ไก่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 โอ้ยนี่ถือหัวเร็วนะกอไก่มีไหมลูกกลับมาทำไมให้อายบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทำไมให้อายบ้านนะไม่ทิกไม่ใช่แล้วฮะร้องผิดแล้วครับพ่อไม่มีกักอันแรกร้องผิดแล้วพ่อมาทำไมมาทำไมให้อายบ้านนะแต่ก็ได้แต่ก็ได้หลอกเราไม่ได้เพราะเราคัดเจ้าของค่ายถูกต้องครับคุณพ่อจ๋าแม่วันนี้มาทำไมกำลังเทสนักร้องอยู่ไม่หวัดดีแม่ตักกันอ่ะเอาแม่หวัดดีมาทำเหี้ยอะไรพวกมึงเนี่ยฮะแม่อย่าดูขนาดนั้นสิเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีอ่ะฮะวันๆไม่ทำอะไรวุ่นอยู่ก็หมาเนี่ยแม่แม่มีไอ้ต้าอีกเลยที่แม่รักมากรักกับพ่ออีกจะบอกให้เออแม่จ๋าอย่าไปดุด่าลูกน้องมันเนี่ยอีกแล้วพ่อถามน้ำยังไงถามน้ำยังแปรงฟันยังไงเนี่ยจนเหงื่อเงือกพาหมดแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองหน่อยแม่จ๋าฮะเดี๋ยวก็ช็อกคาสตีเองหรอกโอ้ยมันพ่อวูบเฉยๆเหนื่อยงานไงแล้วนี่อะไรเนี่ยพ่อลีลาเรคคอร์ดใช่ไหมพ่อก็จะแยกมาทำเมทาเรคคอร์ดจะได้ไม่ไปเสื่อมเสียชื่อเสียงแม่ไงแล้วอันเดิมพ่อไปไหนอันเดิมอ่ะฮะป้ายเก่าเหรอป้ายอันเดิมอ่ะนี่เปลี่ยนใหม่แล้วเพราะอันเดิมเอามาตั้งไว้ข้างนอกบ้านแล้วแดดเลียสีสิ้นนี่ทำมาใหม่เข้มพอสักทีได้ไหมพ่อฮะพอสักทีเถอะแม่ขอเลยจะไปขอเรื่องอะไรพ่อก็ขอแม่ว่าขอได้ไหมในชีวิตพ่อเนี่ยพ่อชอบการร้องเพลงแล้วจะปั้นเด็กใหม่ๆให้อยู่ในวงการบันเทิงวงการเพลงไอ้เจ็ดแปดชั่วโมงนี่ไม่พออีกใช่ไหมเนี่ยมาลงทุนอะไรกับพวกนี้เนี่ยฮะแม่จ๋าผมนี่แหละฮะที่จะมาปั้นค่ายเมทาเรคคอร์ดเองมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดผมได้ร้องเพลงนะคุณแม่รับรองว่าค่ายเนี่ยเปียงปร่างครับคุณแม่ชื่ออะไรเนี่ยอะไรฮะชื่ออะไรเสียงชะงักตักดักหมอใช่ปู่จะร้องคนป่วยใช่ฮะเสียงชะงักตักดักหมอครับถูกต้องถูกต้องครับคุณแม่ชื่ออะไรนะผมนั้นชื่อทักบอดี้บูมไม่ใช่ไม่ใช่หรอกผมนี่ชื่อนักร้องเสียงชะงักตักดักหมอเขาสอนมึงอยู่ยังไปสอนกันทำเหี้ยอะไรเนี่ยเขาร้องเพี้ยนอยู่นะฮะเนี่ยใครร้องเพี้ยนเขาร้องเพี้ยนอยู่ฮะเอางี้แล้วกันนะครับอยู่กับพ่ออย่าไปไหนเลย อยู่ให้เป็นความหนักใจของพ่อไปเรื่อยๆสบายใจไปไหนเหมือนกันนะพ่ออยู่ให้พ่อลำคาญไปอย่างนี้นานๆครับคุณพ่อนะวันนี้พ่อก็เลยมาออดิชั่นนักร้องเห็นเขาบอกว่าจะทยอยมาออดิชั่นแล้วพ่อขอไปชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะทำไมล่ะแม่ทั้งเต่าทั้งตุ้ยเนี่ยล้นค่ายไปหมดแล้วเนี่ยพูดถึงอะไรล้นๆกันอยู่หรือเปล่าคะขอบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวคงไม่มีเกษตรกรคนไหนอยากให้ผลผลิตของตัวเองน้อยกว่าไร่อื่นหนูขอแนะนำปุ๋ยสูตรเด็ดครองใจมหาชนทั่วไทยอย่างปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนได้ผลผลิตดีกำไรงามตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งพืชพันธุ์และเกษตรกรไทยเลยค่ะจริงเหรอคะน้องจะตอบโจทย์เกษตรกรได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะได้สิคะคุณพี่เพราะในถุงนะคะประกอบไปด้วยพลังหนึ่งเม็ดสีเขียวมีไนโตรเจนที่ละลายน้ำง่ายพืชสามารถดูดใช้ได้ทันทีช่วยให้พืชโตไวใบเขียวเร็วพลัง2เม็ดสีน้ำตาลมีธาตุอาหารหลัก NPK ในเม็ดเดียวทำให้พืชเขียวนานได้รับธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในทุกๆส่วนของพืชและยังสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างต่อเนื่องใช้ได้ทั้งต้นข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันและพืชผักต่างๆวิธีใช้สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ปุ๋ยตรามงกุฎหรือสแกน QR Code สอบถามแอดมินปุ๋ยตรามงกุฎได้เลยนะคะช่วงนี้มีเพจปุ๋ยปลอมมิจฉาชีพมาหลอกขายปุ๋ยราคาถูกอย่าหลงเชื่อนะคะพี่ปุ๋ยตรามงกุฎไม่มีขายผ่านทางออนไลน์แน่นอนค่ะตายแล้วผลผลิตก็ดีกำไรก็งามใช้งานยังง่ายอีกจัดมาเลยค่ะน้อง20ตันเดี๋ยวแม่เนี่ยจะไปฝากเด็กๆในค่ายซะหน่อยจัดไปเลยค่ะแม่นะนี่พ่อ
จ๋าแม่ชอบผู้ชายคนนี้จังเลยอ่ะน้องคนนี้เอามาปั้นเป็นนักร้องเลยโกยปุ๋ยดีอ่ะปล่อยเขาชอบที่อาชีพที่เขาชอบดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะคัดนักร้องอะไรแม่ไม่ว่าหรอกเดี๋ยวโทรบอกพี่น้องด้วยพาแม่ไปพรมนาฏด้วยทำเล็บอีกแล้วอ่ะใช่สวัสดีครับในห้างสวัสดีจ้าสวัสดีในห้างสวัสดีครับเฮ้ยพี่หลุยดิครับสวัสดีครับโอ้โหแต่งตัวตลอดอยู่วันนี้แหมตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการศิลปินนะครับก็ไปเจอเด็กมา2คนครับร้องเพลงไปเจองานประกวดเคยร้องด้วยศิลป์ดีด้วยครับได้มา2คนเลยเออดีชอบร้องเพลงเดี๋ยวๆนี่มึงไปรู้จักเขาตอนไหนเนี่ยอ๋อแม่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับพาน้องมา2คนดีแล้วมือไม้อ่อนแนะนำตัวนิดนึงเดี๋ยวๆๆเนี่ยเด็ก2คนเนี่ยใช่ครับเออนี่พอได้ครับไอ้มึงสมัครอะไรเนี่ยเป็นนักร้องนักร้องเฮ้ยน้องแล้วมึงกล้าต่อยพี่ป่ะเออแล้วพี่ไข่เขาเป็นไข่ครับนักร้องใจร้อนคนห้าวทำไมฮะอยู่ๆไปชอบขี้หน้ามันนะเฮ้ยใจเย็นๆเขาไม่ได้มาแย่งงานเราแป้งมาเพื่ออะไรวะนี่ไปหลอกเขามาป่ะเนี่ยไม่ได้หลอกครับเด็กเขาสมัครไม่ใช่ไปหลอกเฮ้ยไปสมัครขึ้นมาก่อนเอามาขึ้นรถกูก่อนนะเดี๋ยวกูจะได้เอาพวกมึงไปแล้วไปหลอกเอาเบิกค่าน้ำมันหมดแล้วเติมไม่หมดไม่ใช่นะครับแล้วมีชื่อมีอะไรกันรู้จักสันซุกครับสันซุกสันซุกเกาหลีเหรอเนี่ยสันซุกเช่นเหมือนเจ้าของในห้างซุกเงินมีอะไรฮะไอ้หลุยนี่มึงพาเด็กมาอามกูเหรอคือเด็กมันเล่นนะครับเขาสันซุกแบบออกแนวเกาหลีอะไรเงี้ยครับสันซุกไอ้หน้าจืดน่ะเอ็งไปอยู่ในห้องอัดก่อนได้ไหมเดี๋ยวพ่อคุยเดี๋ยวพ่อคุยกันมันมองหน้าผมแบบสตันแมนวันๆหาแต่เรื่องนะมึงเนี่ยพ่ออันนั้นนักร้องพ่อเหรอนักร้องพ่อแต่งตัวสตันแมนเดี๋ยวก็ใส่สูททับอีกทีกลัวเบอร์หนึ่งในค่ายกลัวใครมึงกลัวใครใช่ผมบอกกับมันดูผมป้าบอกกับแม่ครับแม่ใจเย็นคุณแม่ใจเย็นใจเย็นผมคุยกับมันอยู่อะไรน้องอะไรอันนี้สันซุกสันซุกสันซุกแล้วเองอ่ะนักร้องเสียงดีไม่มีแห้งแจ๊ดรักแจงครับผู้พี่เยี่ยแจ๊ดรักแจงรักแจงครับไม่มีมุกอะไรแบบสันซุกเขาเลยหรอไม่มีฮะอันนี้เอาคือผมเป็นคนสนุกสนานผมเล่นอะไรตลกๆมาเยอะแล้ววันนี้ก็ขออะไรเป็นการเป็นงานนะนักร้องเสียงดีไม่มีแห้งแจ๊ดรักแจงจุงเบยโอ้ยเฮียเขาจ้างงานไปในป้ายพอเขียนชื่อมึงไม่ตัดแจ๊ดรักแจงก็น่ารักดีใช่ครับแล้วแต่เฮียได้ตัดสินใจนะครับไอเนี่ยพร้อมแบบพร้อมทำงานบ้างพร้อมครับเสื้อผ้าอะไรก็รองเท้ากางเกงก็ไม่พร้อมแล้วยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ใส่มาแบบนี้นะปกติประกวดมึงดังยากกูบอกให้น้องใจเย็นนะตักนี่ไปหาแม่แล้วเอาหมาไปเยี่ยวไปไม่ได้มันนะไม่เกลียดอะไรมันนักหนาเนี่ยมันมาแอดอาร์ตมันก็ยิ่งไม่สบายไปตบไปนี่เขาก็อยู่แอดอาร์ตมันเลยเหมือนเขาป่วยเห็นไหมน้องกินยาไปได้หลับได้นอนมั้งป่ะหนูอ๋อช่วงนี้ก็เหนื่อยนิดนึงครับซ้อมเพลงเหรอทางรองเท้าไปสอนหอแม่อยู่ไหนอ่ะแม่ดูไงเต้นได้ใช่ไหมเต้นได้เราอ่ะเต้นได้ไหมเต้นได้ครับเต้นคู่เลยเต้นคู่เลยลูกหนูใส่รองเท้าแต่มันจะเต้นไม่ถนัดถอดรองเท้าก่อนก็ได้ลูกอ๋อไม่ได้ครับทำไมกลัวหายอ่ะวันนั้นไปใครเอาเลยเว้ยพ่อครูงานไหว้ครูพี่บอลเชิญยิ้มฮะเนี่ยแบบนี้เลยฮะแบบนี้เลยฮะเพิ่งหายผ้าใบมาหยกๆแบบนี้ก็หายครับผมงงมากเลยไม่เป็นไรเรื่องนั้นเสียใจด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไอ้ฝักเล่นแม่แล้วไอ้ฝักอะไรเนี่ยนี่เบียร์เจ้าของค่ายไอ้เว้นเอาแล้วแบ่งกันเชิญชมไปได้เลยได้ไหมไอ้หนูพร้อมไหมลูกพร้อมครับเดี๋ยวหนูไม่เกี่ยวเลยลูกพ่อจะดูเขา2คนไม่เกี่ยวกับหนูเลยพ่อเดินแบมือมาเลยพ่อใจ3คนเลยได้มั้ย3คนได้มั้ยแบมเลยพ่อเมื่อกี้นี้มา3คนคิดมาโอ้โหเดี๋ยวคือเริ่มจากท่าอื่นนอกจากอันนี้ได้มั้ยคือหนูขึ้นท่าอะไรก็ได้อ่ะท่าพ่อจะไม่ว่าเลยอ่ะมาดิมึงจะโยนให้มันกี่โมงเขารออยู่ทั้งสองคนเนี่ยผมเต้นเก่งอ่ะพ่องั้นเริ่มจากตรงนู้นก่อนเลยไปมาพร้อมเฮ้ย
ไฟเต้นได้วะโอ้โหลอยลอยฝังดินแล้วครับผมโอ้โหหนูไม่หิวข้าวมาเลยลูกหนูไม่หิวกันเลยจริงๆถามจริงชอบพี่เขาสนุกเลยฮะรอในห้างครับอยากจะฟังเสียงร้องของหนูเด็กๆไหมฮะได้ก่อนสันโชว์ก่อนเลยลูกกระโถนไหมลูกกืนแล้วครับคนบ้าเลยกืนกระโถนจะเป่าให้รักจะเสกให้ลงให้ท่านนั้นจงมันคงรักเพียงแต่ฉันก็เพราะฉันอยากจะมีเธอทุกวันนานแค่ไหนไม่คิดจะตัดสัมพันธ์ขอแค่เพียงได้มีเธออยู่ข้างฉันอะไรก็ยอมหมดเพื่อรอยิ้มนั้นของเธอครับได้ไหมครับในห้างและฉันจะรักเธอเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนหนูเสียงดีอยู่แล้วพ่อรู้เสียงดีเสียงดีได้ไหมฮะแฮปมีเสน่ห์ครับอันนี้พิจารณาหน่อยได้ครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคนนั้นน่ะลูกคนนั้นน่ะลูกทุ่งหรือสติงลูกลูกทุ่งครับหรือลูกทุ่งเลยเหรอครับเพลงเพลงอะไรก็ถนัดเพลงคุณพ่อนะครับเพราะพอดีคุณพ่อให้เพลงมาด้วยพิษรักพิษณุโลกพิษรักพิษณุโลกแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ฮะไม่ใช่เวอร์ชั่นลูกทุ่งปกติอ๋อได้ๆๆๆเดี๋ยวต่อพี่จอดแพคอยแม่สาวน้อยในตาสีโศกริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโอ้ไม่ช่วยคนสวยไม่มาโอ้ตาตกใจฝนตกพรำพรำหนาวไอ้น้ำจากเนื้อไหลบ่าแผ่กิ่งศพผักตบชวาเสียงกลุยพิมมาจากลำน้ำยมเฮ้ยทำดนตรีอะไรมาเนี่ยนี่เป็นมึงจ่ายค่าดนตรีเขาหรือเปล่าเนี่ยจ่ายครับจ่ายครับทำไมทำกระท่อนกระแท่นเหลือเกินอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับเวอร์ชั่นอะไรของมึงเป็นเวอร์ชั่นต่อต้านยาเสพติดครับมันจะต่อต้านยาเสพติดยังไงรถทัวร์รถสิบล้อนี่เขาขนปุ๋ยขนอะไรกันเยอะแยะเนี่ยอ้าวยิ่งขนอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องขับต้องเร่งต้องไปส่งของบางคนที่กินยาบ้ากินยามากเกิดอุบัติเหตุกันมากมายครับถ้าฟังเพลงของอัลบั้มชุดนี้แล้วจะไม่มีหลับไม่มีง่วงครับเฮ้ยมันช่วยได้จริงเหรอจริงครับพูดไม่เห็นภาพอะไรได้ครับขับสิบล้ออ๋ออันนี้เป็นขับสิบล้อขับสิบล้อคิดว่าจากกรุงเทพไปส่งที่สุไหงโกลกสุไหงโกลกขึ้นรถปุ๊บอ๋ออันนี้พวงมาลัยจะไหวไหมแล้วพวงมาลัยสิบล้ออ่ะเล็กลงหน่อยใหญ่ไปใหญ่ไปโอ้ยจับตัวฝั่งนี้อยู่โอ้ยโตโยต้จีนสิบล้อนะครับผมสิบล้อเอาสตาร์ทเครื่องเลยสตาร์ทเครื่องไม่เหยียบคันเร่งเลยสัตว์มึงไม่เคยบิดกุญแจแค่เนี้ยทีเดียวก็ติดแล้วข้าวเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งตอนนี้รถออกเดี๋ยวเกียร์หนึ่งก็หาวแล้วเขาขับมาหลายเที่ยวครับทำไมง่วงเร็วเหลือเกินตอนนี้ออกดาวพนอแล้วครับเขาเส้นพระรามสองแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วครับมหาชัยแล้วถามแล้วตอนนี้ถึงมหาชัยแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วทำไงดีขับรถอย่างนี้ไม่ไหวแน่แน่อย่างนี้ต้องเฮ้ยเครื่องดื่มบำรุงกำลังหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวน้ำตาลมันเยอะไปไม่เอาดีกว่าทิ้งไปเฮ้ยไปกระท่อมดีไหมเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวประสาทเราจะเสียจะทำยังไงโอ้นึกขึ้นได้มีเพลงต่อต้านยาเสพติดหยิบแผ่นขึ้นมาแล้วก็หักเป็นสี่ขากินเข้าไปขาหนึ่งฮะเฮียแล้วมันยาบ้ากินบาดปากได้ตึงแผ่นเครื่องใส่เข้าไปใส่เครื่องใส่เออหยิบแผ่นขึ้นมาเพลงต่อต้านยาเสพติดพี่จอดแพคอยหัวกระตาจะตกแม่สาวน้อยในตาสีโศกหลับหลับหลับเกียร์อยู่นู่นไอ้สัตว์เอ้ยริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกหลับแล้ว
ฝนไม่ตกไม่ต้องปัดไอ้สัตว์หลอนแล้วเนี่ยหลอนแล้วเออไม่ไหวแล้วเข้าห้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวเข้าปั๊มเดี๋ยวเข้าปั๊มเปิดประตูลงไปปึ๊บเข้าห้องน้ำปึ๊บเออล้างหน้า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 เออเออเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปึ๊บเปิดคลิปดูแบบไหนบ้างไอ้เหี้ย